ให้ปรับไปเป็น2 dB frame ก่อนก็ได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ลองคลิกไปใหม่นะครับมันจะจุดมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ฮะนะครับดึงเลยครับดึงมาเลยครับนี่ฮะใครที่มีในส่วนของแบบฝึกหัดนะของตอนที่แล้วนะครับใครไม่มีก็แจ้งเข้ามาเดี๋ยวผมเอาให้นะฮะลองไปทำกันดูนะครับผมจะลบตัว solid ออกไปก่อนนะครับข้างในเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับในไฟล์นี้ผมได้สร้างนะครับในส่วนของเลข16นะครับ db 16แล้วก็ rb 9เนี่ยนะฮะขึ้นมาเป็นเลขปลอกนะครับเป็นสัญลักษณ์เฉยๆให้เห็นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะเอาชิ้นงานที่เห็นเนี่ยมาสร้างเป็นไดนามิกนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนออกมาแล้วโปรแกรมจะทำการสร้างพวกนี้ขึ้นมาโดยปรับไปตามค่าของเขานะครับก่อนอื่นนะฮะผมจะมาดูกันผมตั้งเป็นท็อปวิวก่อนเนาะท็อปวิวเอาเป็นฟอนต์ดีกว่านะฮะจะได้เห็นรูปแบบแบบนี้นะฮะโอเคผมลบออกไปนะฮะสัก3ตัวเอาออกไปหมดเหลือไว้3ตัวนะครับเหลือไว้ประมาณสัก3ตัวนะครับจากนั้นก็ขอดูนิดนึง SE isometric ผมจะเอาชิ้นงานนะครับทั้งหมดมาสร้างเป็น dynamic box นะครับในลักษณะของงานโครงสร้างนะผมจะเอาคือแต่ละตัวมันจะมีระยะห่างของเขาอยู่ผมใช้ตัวนี้ด้วยกันนะครับไปที่ push pull นะฮะผมขอปรับหน้าต่างนะครับเป็น 3D modeling นะครับโอเคนะครับผม push pullนะครับลนเข้ามาเลยเอามาสักประมาณนี้นะฮะนี่นะครับผมโอเคประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนโหมดนะเป็นโหมดส่งดีไปเฟรมแล้วกันง่ายดีนะครับไปนะครับ copy ฮะแท็กที่เซ็นเตอร์นะครับของตัวเลข16นะครับผมเอาไปแทนที่ตัวอื่นไว้ก่อนนะฮะโอเคเอชบอกไปนะครับจากนั้นผมลบส่วนที่เหลือทิ้งนะครับนี่แบบนี้โอเคเราจะได้แบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับไปที่ Font View นะครับจะเห็นแบบนี้ด้านบนเป็นเหล็ก16ทั้งหมด4ตัว4ชิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็ก RB9 นะครับเป็นเหล็ก RB9 นะฮะประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของตัวเนี้ยนะครับเราจะต้องทราบขนาดของเขาก่อนเพื่อจะเอาไปใส่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไดนามิกนะฮะเป็นสัญลักษณ์ไดนามิกผมเมื่อกี้ผมร่นเข้ามาผมไม่ได้เช็คผมไม่ได้ใส่ระยะนะครับแต่ผมจะตรวจสอบก่อนนะอาจจะใช้annotate อยู่ไหนล่ะนะครับใช้ลิเนียนะตรวจสอบดูก่อนว่าความยาวนวนสักเท่าไหร่นะครับจับจากจุดนี้นะฮะนี่นะฮะขึ้นมาก็สักประมาณจุด47ถ้าน้องๆคนไหนนะครับต้องการตัวเลขเป๊ะๆ เนี่ยอาจจะปรับไปเป็นจุด2ก็ได้นะจุด2หรือจุด1ได้หมดเลยก็คือ10เซนเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาทำดีกว่าจะได้ไม่งงนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่ระยะเข้าไปผมใช้เป็นผู้ชูนไหนล่ะหน้าโฮมนะครับนะครับนี่นะฮะก็เหลืออยู่จุด2นะฮะจะเหลืออยู่จุด2นะเดี๋ยวจับให้ดูเดี๋ยวจับให้ดูนะครับเหลืออยู่จุด2นะครับผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปที่ copy เขาออกมาก่อนนะฮะดึงมองมาตรงๆแบบนี้นะครับผมป้อนค่าจุด2เติมไปมันจะต่อกันเป็น2ชิ้นต้องต่อกันเป็น2ชิ้นนะฮะนะฮะดูนะครับ
ถ้าไม่ชนกันเนี่ยมีปัญหานะฮะถ้าไม่ชนกันมีปัญหานะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะฮะคอนโทรลแซดกลับไปนะคอนโทรลแซดกลับไปโดยปกติเนี่ยเวลาเราเช็คขนาดสมมติเราเช็คขนาดนะผมไปที่เดี๋ยวผม copy ก่อนจะได้ไม่งงนะครับ copy ไปให้ดูก่อนนะฮะเอาไปใส่ไว้ก่อนเอาไปใส่ไว้ก่อนนี่ใครที่ดูในส่วนของตอนที่แล้วนะครับในเรื่องของ Dynamic Box 3D ก็คงจะเข้าใจคอนเซปต์อยู่แล้วว่าประมาณไหนนะฮะว่าประมาณไหนแต่อันนี้ในรูปแบบของงานโครงสร้างของเหล็กนะครับผมไปที่ Annotate นะนี่นะครับจุด2ใช่ไหมฮะอันนี้จุด2เนาะประมาณนี้นะฮะจุด2ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยที่มันไม่ต่อกันก็อาจจะเกิดจากนะอาจจะเกิดจากค่าบวกลบนิดหน่อยเราไปตรวจสอบมันก่อนนะครับผมใช้ลิเนียตัวนี้นะฮะที่เป็นตัวนี้นะฮะ75นะครับผมโมดิฟายนิดนึงขอปรับไปดู primary unit นะโอเคแหละประมาณนี้โค้ดออกไปจุด2นะฮะอันนี้จุด2เนาะอยู่ที่ต่อไปนะครับไปที่โฮมนะครับ copy นะฮะนี่นะครับเลื่อนเมาส์มาจุด2ฮะสู้จุด2ฮะนะครับนี่มันจะมีอันนี้คือเราเรียกว่าเป็นระยะนะครับหรือแก็บของมันนะครับถ้าแก็บแบบนี้นะครับเวลาเอาไปสร้างไดนามิกบล็อกเนี่ยจะมีผลจะมีปัญหานะครับผมอ่ะเราไปตรวจสอบกันก่อนนะครับการแก้ไขจริงๆเราสามารถย้ายมาแท็กตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราไปกำหนดเป็นค่านะครับค่าพารามิเตอร์ของเขาเนี่ยจะมีปัญหานะฮะอ่ะผมปรับไปเป็น HE Isometric นะตัวนี้นะครับผมปรับไปเป็นConceptual ให้เห็นก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะนี่นะครับทีนี้ในส่วนของการตั้งค่าถ้าเป็น Annotate นะลองเลือกใช้สไตล์มันน่าจะมีหน่วยเป็นมินอยู่นะครับหน่วยมินผมจะใช้เป็นจริงๆก็ N75 นี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องทราบระยะเป๊ะๆนิดนึงแค่นั้นเองเดี๋ยวลองใช้ copy นะฮะถ้าแท็กเข้าที่นี่ประมาณ1จุดนี่ฮะ1จุดมันไม่เต็มจุด9นะฮะเดี๋ยวผมเอาdimension ที่เช็คเป็นค่าละเอียดดีกว่ามีตัวไหนบ้าง N 1000มิลนะหน่วยเป็นมิลเอา N 75นี่แหละแต่ปรับเป็นหน่วยเป็นมิลแล้วกันนะครับผมจะใส่ค่าละเอียดนิดนึงไปที่ modify นะฮะจุดทุสิยมสัก3ตำแหน่งเลยนี่นะฮะคีย์ไปโค้ดออกไปนะครับปรับมุมมองไปเป็น top view ก็ได้นี่นะครับตั้งเป็น2 degree frame ลองจับดูนะครับหน่วยมันจะออกมาเป็นแบบไหนนี่นะฮะแบ่งเข้าไปให้นะครับผมเห็นไหมฮะนั่นแหละครับไอ้ปัญหาที่เห็นก็คือจุด195มันไม่เต็ม2นะมันไม่เต็ม2นะฮะอ่ะโอเคนะครับก็เอาตามนี้นะครับเอาค่า 1.95 นะฮะเอาค่า 1.95 นะครับโอเคดีที่ลงไปอันนี้ทราบแล้วนะครับปรับไปเป็นไม่ต้องปรับก็ได้อ่ะใช้เป็นตัวนี้เลยไปที่หน้าโฮมนะครับ copy ออกมานะครับจุด195 enter ไปมันจะสนิทกับจุดนี้พอดีนะฮะนี่ฮะจุดที่จะต่อกันมันจะไม่มีแก็บนะครับผมหรือมีแก็บนิดๆหน่อยๆก็ได้แต่ว่าต้องแบบสังเกตไม่เห็นนะฮะอ่ะนะครับปรับมาเป็นฟอนต์ฮะแบบนี้นะครับผมนี่เราจะเห็นรูปแบบโครงเหล็กอยู่มันเอาตัวนี้เอาทิ้งไปเลยไม่เอานี่เอาแบบนี้นะฮะเอาเฉพาะชุดนี้นะฮะโอเคเราได้ชุดนี้ขึ้นมานะครับผมไปที่เมนูผมคุมชิ้นงานไปก่อนนะครับชิ้นงาน 3D ทั้งหมดนะฮะโอเคคุมไปนะฮะไปที่เมนู draw หรือว่าพิมพ์บล็อกก็ได้นะครับใครที่ถนัดใช้คีย์ลัดนะครับบล็อก make block นะครับผมใช้เป็น st3 แล้วกันนะฮะ st3 structure 3เนี่ยนะครับกด add pick point นะครับมาร์คไว้สักประมาณจุดนี้นะฮะนะครับมันจะขึ้นรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นกดโอเคไปนะครับเราเมื่อกี้ก็ไปนะครับ
โปรแกรมก็จะรายงาน SC3 ขึ้นมากดโอเคเข้าไปนะครับจะเป็นรูปแบบนี้อ่ะเรามาตั้งรูปแบบของพารามิเตอร์กันก่อนนะครับพารามิเตอร์ตัวแรกนะครับไปที่พารามิเตอร์นะฮะนะครับผมใช้ลิเนียนะครับยืดชิ้นงานออกไปผมก็จะแท็กสักประมาณจุดนี้นะฮะลากมาสักจุดนี้นะฮะดึงขึ้นไปทีนี้ในกรณีที่ใครใช้แท็กแล้วมันไม่สร้างเป็นอันนี้ให้แสดงว่าโดยปกตินะครับรอยต่อของจุดนี้ถ้าคลิกไม่ตรงจุดที่มันกำหนดให้เนี่ยมันจะไม่ขึ้นเป็น distance ขึ้นมานะครับต้องคลิกให้ตรงนะครับต้องคลิกให้ตรงแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้นะฮะนี่ฮะจะได้ชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมาก่อนทีนี้มันจะเตือนเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมาไม่ต้องซีเรียสนะครับในลักษณะของงาน 3D เนี่ยเวลาเราจับ dimension เนี่ยถ้ามันไม่ชัวร์มันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจให้ตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะฮะโหมดแสดงผล remote action นะครับไปที่ action นะครับใช้เป็น array ครับนะฮะคลิกไปที่ parameter ตัวนั้นก่อนนะครับ1ตัวนะจากนั้นก็เลือกตัวที่จะ array นะครับผมเลือกชุดนี้นะฮะนี่นะฮะคลิกขวานะครับป้อนค่านะครับป้อนค่าที่ต้องการให้เขาแสดงผลออกมาเวลาเราขยับชิ้นงานไปให้มัน array ออกไปเนี่ยก็คือจุด195 enter ไปนะครับนี่นะฮะเทสก่อนนะครับง่ายๆนะเทสก่อนไปที่เทสบ็อกซ์นะครับนะฮะเมื่อเข้ามาเทสบ็อกซ์ถ้าหาภาพไม่เจอกด zoom extend 1ครั้งนี่นะครับเราคลิกไปที่ชิ้นงานจะเห็นนะครับที่ชางอยู่ตรงนี้เราลองดึงไปอย่างงี้นะฮะลองดึงไปนะปัก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 เห็นไหมโปรแกรมจะทำการสร้าง 3D ออกไปตามทิศทางที่เราต้องการนะครับตามค่าแอดนั่นเลยนะฮะอย่างเช่นแอดตัวเนี้ยนะครับผมจริงๆผมตั้งไว้ที่จุด2นะจุด2นะครับแต่ว่าผมมาตั้งใหม่เป็น 1.95 อันนี้ผมใส่ค่าผิดนะฮะจริงๆแล้วไอตัวระยะเหล็กนะไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือระยะแอดของปลอกนะฮะจริงๆมันควรจะถูกตั้งไว้เป็นจุด2นะฮะโอเคเอสเสียไปอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขนะแก้ไขนะครับนะฮะจากนั้นก็กดโค้ชเทสบ็อกออกไปก็กลับเข้ามาใหม่แก้ไขได้ง่ายๆนะครับถ้าต้องการแก้ไขก็ไปที่พารามิเตอร์ตัวนี้ใหม่นะฮะกดที่แอคชั่นสิไม่ใช่พารามิเตอร์ใหม่นะครับผมจะลบตัวนี้ออกไปนะครับลบไปโปรแกรมก็จะถือว่าลบฟังก์ชันนั้นหายออกไปนะครับไปที่พารามิเตอร์นะครับลิเนียนะฮะนี่นะครับผมดึงขึ้นไปใหม่นะแบบนี้นะฮะนี่นะฮะจากนั้นก็ไปที่แอคชั่นใหม่ array นะครับนี่นะฮะนี่นะฮะคลิกขวาถ้าเข้ามาในลักษณะนี้แล้วมันให้ selection นะครับทุกทีเมื่อกี้ผิดนะครับผมไปที่แอคชั่นนะครับ array ผมคลิกไปที่ parameter ก่อนจากนั้นก็เลือกชิ้นงานคลิกขวานะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะฮะไม่ต้องตกใจนะครับ escape ออกไปนะครับลบตัวนี้ออกไปก่อนนะครับ delete ออกไปแล้วclose ไปก่อนมันจะต้องออกไป standby หรือจริงๆมันจะต้องตั้งค่าเป็นตัวเป็นค่าเดิมของเขาก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาที่ edit นะครับมันเป็นเหมือนกับค่า error นะฮะน้องๆถ้าเข้าไปหาแล้วมันไม่ให้เราเลือกมันไม่ให้เราใส่ระยะนะครับต้องออกมาก่อนนะฮะต้องออกมาก่อนดูใหม่นะครับกลับเข้าไปใหม่นะฮะหลายคนจะเจอปัญหาตรงนี้นะครับคือลองทำตามวิดีโอแล้วเนี่ยมันไม่ให้เราคลิกต้องออกปิดออกไปก่อนนะฮะปิดออกไปก่อนไปที่แอคชั่นใหม่ array กดตัวนี้ใหม่นะครับจากนั้นก็นะครับเลือกชิ้นงานคลิกขวาแล้วก็ใส่ค่าจุด2นะครับจุด2คือปลอกนะฮะปลอกของไอตัวเลข9เนี่ย enter ไปนี่นะฮะตามค่านี้นะครับเทสใหม่นะครับเทสบ็อกซ์นะครับนี่นะฮะกด zoom extend นี่นะครับผมแล้วคลิกไปที่ชิ้นงานดึงออกไปนะครับแปลกๆๆๆออกไปนะฮะนี่นะฮะก็คือค่าจุด2ที่มันจะขยับออกไป escape ออกไปนะครับ close test box นะครับโอเคมาดูตัวถัดมานะครับอันเนี้ยจะขยับในส่วนของเลข16ออกไปตามแนวนี้นะฮะไปที่พารามิเตอร์ก่อนนะครับ linear คราวนี้ก็จับที่เลข16นะฮะนี่ฮะแล้วดึงมาแบบนี้นะครับแต่คราวนี้ mode action เนี่ยจะใช้เป็น stretch ไม่ใช่ stretch สิทบที array เหมือนกันนะครับกดไปที่ array นะครับแล้วก็เลือกที่ parameter ก่อนนะครับจากนั้นก็เลือกตัวงานให้เลือกแบบนี้นะครับให้เลือกตัวพวกตัวงานที่เราต้องการจะ array ออกไปคลิกขวาป้อนค่านะครับจุด195อันนี้เป็นจุด195นะครับ parameter ไปนะฮะ test นะครับนะฮะนี่นะครับ zoom extend ขึ้นมานะครับคลิกไปที่ตัวงานแล้วดึงนะครับนะครับเหล็กมันจะออกไปเป็นลักษณะนี้นะครับผมในเทสแล้วขอดู SE ISO นี้นี่นะครับเหล็กเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่นะฮะ
นะครับจากนั้นก็ดึงปลายจุดนี้นะครับดึงไปอย่างนี้ฮะนี่ฮะเหล็กมันจะออกไปแบบนี้ฮะเหล็กโครงสร้างอะนะเหล็ก16นะครับเอชเชียออกไปครับเอชเชียไปครับโอเคปิดออกไปนะฮะทีนี้ให้มันออกไปพร้อมๆกันออกไปพร้อมๆกันนะครับผมออกไปพร้อมๆกันนะฮะจริงๆแล้วคำสั่งนี้ผมไม่ทราบมาก่อนนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งสอนในส่วนของ AutoCAD ผมจำชื่อไม่ได้เป็นคนไทยนี่แหละนะครับสอนไว้ดีมากนะชื่ออะไรสักอย่างนึงนะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยต้องให้เครดิตเขานะเขาบอกว่าให้คลิกตรงนี้นะครับนี่แล้วแท็กที่จุดนี้ลากขึ้นมาใส่ที่จุดนี้เลยฮะให้มันตรงกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยววันหลังจะไปดูชื่อให้นะครับสอนดีมากสอนแบบสบายๆเลยนะชิวๆนะฮะนี่นะครับผมประมาณนี้อ่ะเทสบล็อกใหม่นะครับซูมิเคียนใหม่นะครับSEA Show นะครับโหมดเนี่ยมันจะเหลือโหมดทิศทางอยู่เลยแค่ทิศทางนี้ทีนี้พอดึงมาอย่างนี้ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะมันจะวิ่งมาพร้อมๆกันนะครับเนี่ยไอเหล็กโครงสร้างเนี่ยนะครับดังนั้นไดนามิกบล็อกตัวนี้เพื่อนๆน้องๆเอาไปสร้างงานโครงสร้างมันจะวิ่งไวแบบนี้เลยเห็นไหมฮะง่ายๆใช่ไหมครับปิดออกไปนะครับไปดูของจริงกันบ้างไปดูของจริงกันบ้างเซฟทับไปครับผมนี่ฮะชิ้นงานจะมาเป็นลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ปรับไปเป็น SEA Show ซะนะครับผมปรับโหมดแสดงผลเป็นตัวนี้ไปเลยนะครับคลิกไปที่ชิ้นงานนะครับเมื่อเราคลิกไปที่ชิ้นงานเนี่ยโดยปกตินะครับมันจะหาหลักนะมันจะหาจุดเราเรียกว่าเป็นจุดที่จะใช้ดึงเนี่ยถ้าเพื่อนๆน้องๆหายากนะครับเนี่ยฮะจุดที่ใช้ดึงมันจะมีจุดเขาเรียกว่าทิศทางที่เราตั้งค่าไว้นะครับให้ปรับไปเป็น2 degree frame ก่อนก็ได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ลองคลิกไปใหม่นะครับมันจะจุดมันอยู่ตรงนี้เห็นมั้ยฮะนี่ฮะนะครับดึงเลยครับดึงออกมาเลยครับนี่ฮะฟึบๆๆนี่นะครับไปตามค่าที่ต้องการนะฮะไปตามค่าที่ต้องการนะครับนี่นะครับเอชเชียไปดูนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเชดดูนะครับผมระวังนิดนึงคอมของใครแฮงนะฮะเห็นไหมฮะโครงสร้างก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะอันนี้คือไดนามิกนะฮะก็จะได้โครงสร้างเหล็กแบบนี้เลยนะครับผมแฮปปี้ไหมแฮปปี้สินะฮะผมทำให้เขาดูในช่องของ YouTube ทางต่างประเทศเนี่ยผมทำแค่เป็นตัวบล็อกธรรมดานะผมไม่ได้ใส่ฟังก์ชันของพวกเหล็กพวกนี้เข้าไปนะผมมองว่าต่างประเทศเขาคงไม่ได้ซีเรียสเรื่องของพวกนี้หรอกนะฮะเป็นลักษณะรางสายไฟผมทำไปแต่ว่าของน้องๆเนี่ยผมทำให้ดูเป็นลักษณะดูนี้เลยนะครับผมเอาไปฝึกเล่นดูฮะใครที่ไม่มีไฟล์นะก็ขอใต้คลิปวิดีโอมาได้นะครับผมเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับงานโครงสร้างก็ออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเราปรับไปเป็นนะครับในส่วนของ 2D นะครับปรับไปเป็น Hidden นะฮะนี่ฮะนะครับแบบที่โชว์มาก็จะเป็นแบบนี้นะแต่มันจะมีข้อต่อนะมันจะมีข้อต่อเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยลักษณะการสเตรทคือเราจะเห็นในส่วนของ 2D เนี่ยในส่วนของ 2D ผมใช้ลักษณะของการสเตรทนะครับแต่ว่าสเตรทในลักษณะของ 3D หรือว่า solid เนี่ยมันสเตรทไม่ได้นะครับต้องปรับมาเป็นการ array นะครับผมลักษณะของ array นะฮะก็เอาไปปรับเอาไป apply ใช้งานดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองฝึกนะครับในรูปแบบของคำสั่งวันนี้ดูมันใส่แบตเทียนได้เหมือนกันนะใส่ในส่วนของนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าวิดีโอนี้ผมไม่ทำให้ดูได้ยันเวลามันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมโอเคนะครับ2ตัวนะครับสำหรับวันเสาร์นี้นะที่ให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆได้ดูกันในลักษณะของ1พอตนะครับ DWF นะครับผม DWF ในลักษณะของการพอตแบบ public นะฮะ2ก็คือในส่วนของบล็อกไดนามิกแบบ 3D สำหรับงานโครงสร้างนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยรายการนะครับผมสำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนนะครับก็ติดต่อสอบถามกันก็ได้นะครับดูเวอร์ชันที่เราใช้งานแล้วก็สั่งเวอร์ชันนั้นไปดูไปเทียบดูนะครับในชุดการเรียนการสอนจะมีแบบฝึกหัดทำตามมีวิดีโอทำตามมีบล็อกงานแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะเสริมเข้าไปนะครับผมเอาไปแอพพลายกับหน้างานเอาไปปรับใช้งานกับหน้างานของแต่ละท่านดูนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะสั่งซื้อเป็นชุดการเรียนการสอนไอ้ไม่ใช่สิสั่งไปแล้วใครที่สนใจจะเข้ามาเรียนในส่วนของข้อเรียนส่วนตัวนะครับผมพูดผิดพูดถูกนะฮะก็ติดต่อสอบถามกันก็มาได้นะครับที่เบอร์0ก็85098861นะครับ ID Line ก็ A0109251นะครับผมคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณนะครับในส่วนของตัวแรกก่อนลืมให้เครดิตนะครับในเรื่องของ
DWF เนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปสอนบริษัทของคุณทกลนะฮะผมจำนามสกุลไม่ได้นะครับคุณทกลนะฮะก็ให้เงื่อนไขตรงนี้เข้ามานะครับผมก็เข้าไปลองดูก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะสำหรับน้องๆหลายๆคนหรือว่าหลายๆบริษัทนะครับที่จะอัพตัวเองขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็ให้เครดิตในส่วนของคุณทกลนะครับขอบคุณมากนะที่แชร์ความรู้แบ่งปันแบบนี้เข้ามาในลักษณะของ Dynamic Box นะครับมีอาจารย์ท่านนึงผมจำชื่อไม่ได้จริงๆนะครับในลักษณะของการย้ายจุดเนี่ยนะครับน่าสนใจมากนะน่าสนใจมากใครที่เป็นแฟนคลับของท่านอยู่ก็น่าจะคุณเทคนิคนี้อยู่นะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมไปเอาชื่อมาให้ดูนะขอบคุณมากให้เครดิตของแต่ละท่านด้วยนะครับผมเจอกันในส่วนของวิดีโอตอนถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ Pasajero de este mundo herido, nada yo le pido, solo que me deje soñar. Soy solo un velero a merced del viento y en tu suave brisa naufragando lento. Sube que sube que sube la marea. Dime lo que quieres, pide lo que sea. Sube la marea.